อีกเรื่องหนึ่งไหมค่ะไหนไหนก็ไหนไหนที่จริงเราพูดในรายการเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand ตอนเช้าไปแล้วนะค่ะเราบอกว่ามันมีที่สองประเภทแตะเมื่อไหร่ก็ลวกมือเมื่อนั้นเพราะมันร้อนของร้อนหนึ่งที่ป่าสองที่วัดค่ะหรือที่พระที่ธรณีสงฆ์เข้าใจง่ายๆอย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่งกรณีห้วยเม็กเนี่ยมันเป็นที่ป่าค่ะสภาพป่าของมันตามกฎหมายเป็นอย่างไรช่างมันเถอะแต่ว่าในเมื่อชาวบ้านเขาตกลงเป็นฉันทามติของชาวบ้านของชุมชนเขาจะรักษาเป็นป่าชุมชนการไว้เป็นป่าของชุมชนแล้วเขาเรียกว่ามันเป็นป่าที่ป่าอย่างหนึ่งที่วัดอย่างหนึ่งมันร้อนไปยุ่งแล้วมันจะลวกมือก็ลวกจริงๆนะห้วยเม็กนี่กับลำแทบไม่ทันครั้งนี้ที่วัดที่ดินเอาพายก็ยังไม่จบนะชัดเจนความเห็นของกฤษฎีกาก็ดีสาระในคำพิพากษาของศาลอาญาคดีทุจริตก็ดีชัดเจนว่าโฉนดที่ดินเอาพายทุกวันนี้มันได้มาโดยมิชอบมันต้องถูกเพิกถอนที่ดินเอาพายทั้งหมดในส่วนสนามกอล์ฟในส่วนบ้านจัดสรรต้องกลับสู่สถานะของความเป็นที่ธรณีสงฆ์กลับคืนประชาชนที่ไปซื้อที่แถวๆนั้นโดยสุจริตเขาก็ร้องใครจะเยียวยาเขาสุจริตเขาจะหาทางออกให้กับชีวิตของเขาอย่างไรหลายคนก็ยังผ่อนบ้านไม่หมดผ่อนที่ไม่หมดหลายคนก็เอาที่ดินตรงนั้นไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้ธนาคารในธุรกิจมากมายบางคนบอกเกษียณมาก็มีแค่บ้านหลังนี้แหละเหลือแค่นี้แหละจะทำอย่างไรใช่นักข่าวก็ไปพยายามที่จะยิงคำถามล้านคำถามกับมหาดไทยแล้วก็รองนายกวิษณุเครืองามถามว่าเมื่อไรจะจัดการให้ที่ดินเอาพายมันกลับสู่สถานะที่ธรณีสงฆ์เสียทีซึ่งวิธีการมันก็ไม่ยากไม่ใช่เหรอค่ะก็แค่ไปยกเลิกคำสั่งของคุณยงยุทธวิชัยดิษฐ์สมัยรักษาการปลัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นคำสั่งที่ไปยกเลิกคำสั่งอธิบดีกรมที่ดินในอดีตอุ้ย20ปีไปแล้วค่ะแค่นั้นเองก็จบก็จะกลับคืนสู่คือในอดีตนั้นอธิบดีกรมที่ดินเขาก็บอกว่าที่ตรงนี้จำหน่ายใจโอนให้กับเอกชนไม่ได้เป็นที่ธรณีสงฆ์เป็นที่ธรณีสงฆ์ห้ามมันเป็นข้อจำหน่ายใจโอนให้กับเอกชนไม่ได้ก็กลับคืนไปให้สู่เหมือนเดิมที่มันเป็นของมันสิปรากฏว่าคุณยงยุทธใช้ความเป็นรักษาการปลัดสมัยนั้นไปยกเลิกคำสั่งของอธิบดีกรมที่ดินเพื่อให้จำหน่ายใจโอนที่เป็นของเอกชนได้ก็เลยยุ่งไงก็แค่ยกเลิกคำสั่งของคุณยงยุทธในอดีตเพื่อให้คำสั่งของอธิบดีกรมที่ดินในอดีตมันมีผลคำสั่งที่มันก็กลับสู่ความเป็นที่ธรณีสงฆ์โดยอัตโนมัติแต่คนที่เดือดร้อนคือชาวบ้านเนี่ย600กว่าครัวเรือนจะทำอย่างไรในที่สุดมันมีวรรคทองจากปากอาจารย์วิษณุเครืองามนะใช่ค่ะน่าสนใจทีเดียวผมฟังอาจารย์วิษณุพูดประมาณ 5-6 นาทีแล้วผมจับความเหลือประทัดเดียวว่าอาจารย์วิษณุดึงเกมชะลอการตัดสินใจเรื่องแปลสภาพที่ดินอภัยให้กลับคืนสู่ความเป็นที่ธรณีสงฆ์ชะลอเกมดึงเกมเอาไว้ก่อนเพราะจะเกิดสุญญากาศขณะนี้กำลังคิดอยู่ว่าจะเยียวยาผู้สุจริตอย่างไรคิดอยู่คิดอยู่ผู้สุจริตจำนวนไม่น้อยเอาทรัพย์สินตรงนั้นซื้อมาโดยสุจริตไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันกับแบงก์มันจะเกิดอะไรขึ้นเป็นลูกระนาดทั้งวงจรกระทบทั้งระบบเลยล่ะเมื่อยังคิดไม่ออกว่าจะเยียวยาผู้สุจริตอย่างไรคือมันต้องแยกแยะใครผิดเช็คบิลใครสุจริตดูแลต้องเยียวยาต้องดูแลต้องมีมาตรการในการช่วยเขาไล่ชาวบ้านที่สุจริตให้ไปฟ้องไล่เบี้ยเอากับคนขายที่มันพูดง่ายอย่าทำอย่างนั้นเลยมันพูดง่ายอย่าทำเช่นนั้นเลยมันโหดดูแลกันนิดนึงเขาไม่ได้ผิดอะไรเขาได้มาโดยสุจริตนะตรงนี้ผมก็เชียร์อาจารย์วิษณุเล็กๆอาจารย์วิษณุบอกว่าขณะที่ยังไม่ตกผลึกว่าจะเยียวยาผู้สุจริตอย่างไรขอซื้อเวลานิดนึงได้ไหมจะชะลอเกมการแปลสภาพกลับไปเป็นที่ธรณีสงฆ์สักนิดนึงคิดออกแล้วค่อยเทคแอคชั่นก็เลยสงสัยจริงๆอาจารย์มีทางออกหรืออาจารย์ยังอุบไว้เกิดสุญญากาศเพราะทันทีที่ทำให้มันเป็นที่ธรณีสงฆ์เนี่ยมันเกิดสุญญากาศขึ้นไปทันทีคนเสียหายเขาต้องร้องแน่นอนใช่ไหมเขาไม่อยู่เฉยๆร้องไม่อยู่เฉยๆค่ะเอาละอีลุงตรงนางพอสมควรรออาจารย์วิษณุไขปริศนานี้แล้วกันให้เวลาอาจารย์วิษณุเครืองามสักหน่อยแต่นานเกินไปก็ไม่ได้ค่ะบอกอาจารย์ใช่ไหมใช่บอกอาจารย์วิษณุอย่านานเกินเพราะมันมีมิติทางรัฐศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอาจารย์ค่ะต้องเร็วเหมือนที่บิ๊กตู่กับบิ๊กป๊อก
สั่งถอยวันนี้เรื่องห้วยเม็กกับตัวเร็วมากทหารนี่กับตัวเร็วมากนะทหารยุคนี้เข้าใจการเมืองเข้าใจสังคมกลับตัวเร็วมากเลยช้าอีกวันอาจจะไปไกลเพราะนั้นรีบถอยก่อนและเวลาจะกลับนี่360องศาดื้อๆเลยคือหมุนหันตามแทบไม่ทันแต่ดีค่ะดีค่ะดีค่ะ